สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์นะเริ่มต้นสัปดาห์วันที่8กุมภาพันธ์2559สดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโออยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะก็ต้องบอกว่าซินเจียยูอีซินนี้ขวดใช้นะครับกับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญอย่างที่พวกเรารับทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่6นะครับวันที่7 6วันจ่าย7วันไหว้วันนี้สำหรับวันที่8ก็ถือว่าตรงกับวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่จีนนั่นเองครับหรือว่าบางคนจะบอกว่าอ๋อถึงวันนี้วันเที่ยวนะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนด้วยนะเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วเขาบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนเองเนี่ยก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีนะวันที่จะได้มีโอกาสได้พักผ่อนนะแล้วก็เริ่มต้นปีกันแบบของชาวจีนกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าตื่นเช้ามาต้องยิ้มค่ะต้องมีความสุขต้องรู้สึกว่าวันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดนะคำพูดการเจรจาการเวลาคุยกับใครเนี่ยเราต้องพูดให้พรกันหรือว่าพูดให้แล้วมีแต่สิ่งดีๆให้กันละกันด้วยวันนี้ก็จะนำเกล็ดนะครับในส่วนของข้อมูลวันตรุษจีนนำมาฝากกันนะครับวันตรุษจีนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนทั่วทั้งโลกนะครับโดยเทศกาลนี้จะเริ่มต้นในวันที่1เดือน1ของปีตามจันทรคติของจีนซึ่งในปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์2559นะครับวันตรุษจีนยังถือได้ว่าเป็นวันที่ชาวจีนจะได้แสดงซึ่งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและสรรพสิ่งรวมทั้งเป็นวันที่ทุกคนจะได้รวมญาติได้พบปะพี่น้องนะครับฉะนั้นวันตรุษจีนจึงถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมากและจะมีการเฉลิมฉลองของชาวจีนทั่วโลกครับนอกจากนี้วันตรุษจีนยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันชุงเจ๋นะครับซึ่งหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือวันขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ในสมัยโบราณนะครับซึ่งเทศกาลตรุษจีนนั้นหลักๆ ก็จะแบ่งออกเป็น3วันก็คือวันจ่ายอันนี้ก็คือวันก่อนสิ้นปีคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันไหว้เมื่อวันอาทิตย์ครับก็คือถือว่าเป็นวันสิ้นปีและวันเที่ยวหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ก็ตรงกับวันนี้ครับหรือเรียกกันว่าวันตรุษจีนนั่นเองครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของขวัญที่นิยมที่จะมอบให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นส้มค่ะเพราะว่าส้มเนี่ยนะคะเมื่อออกเสียงตามสำเนียงใต้จิ๋วแล้วเนี่ยเรียกว่ากิ๋นะซึ่งพร้อมกับคำว่าความสุขหรือว่าโชคลาภนั่นเองการมอบส้มให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยเหมือนเป็นการมอบความสุขหรือว่าโชคลาภไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจ้ะและสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเทศกาลตรุษจีนที่สำคัญก็คืออันนี้หลายคนชอบโดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็คืออั่งเปาซึ่งแปลว่าซองแดงผู้ใหญ่จะใส่เงินแล้วมอบให้กับผู้น้อยนะครับและจะมีการแลกเปลี่ยนกันเองหรือจะใช้คำว่าแตะเอียซึ่งแปลว่าผูกเอวที่มาก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเหรียญจะมีรูตรงกลางนะครับผู้ใหญ่ก็มักจะร้อยด้วยเชือกสีแดงเป็นพวงและนำมามอบให้กับเด็กๆซึ่งเด็กๆ ก็จะนำมาผูกเก็บไว้ที่เอวครับแล้วก็วันนี้นะคะบอกว่าถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีนะเริ่มต้นสิ่งดีๆฉะนั้นเขาบอกมีข้อห้ามด้วยนะคะในวันตรุษจีนแบบนี้นะก็จะเป็นหนึ่งเลยในเรื่องของการแต่งตัวการแต่งกายห้ามใส่ชุดที่เป็นสีขาวดำนะคะก็เขาจะถือว่ามันเป็นเรื่องของลางร้ายตั้งแต่ต้นปีนะนิยมจะเป็นสีแดงถ้าสังเกตชาวจีนเราจะเห็นใส่เป็นสีจีสีแดงสีทองว่าชาวจีนเนี่ยเชื่อว่านะคะสีแดงนั้นก็หมายถึงสีแห่งความโชคดีนะคะห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดคำไม่ดีห้ามด่าว่าห้ามด่าทอกันนะคะต้องมอบแต่สิ่งดีๆแล้วก็ให้พรซึ่งกันและกันด้วยนะคะห้ามสระผมหรือว่าตัดผมเขามีความเชื่อกันค่ะว่าการสระผมหรือว่าตัดผมในวันตรุษจีนนี้นะคะก็จะทำให้ความมั่งคั่งความเป็นสิริมงคลเนี่ยออกไปห้ามทำความสะอาดบ้านนะคะการทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทิ้งขยะในวันตรุษจีนเนี่ยถือเป็นการกวาดเอาโชคลาภเงินทองออกไปจากบ้านห้ามร้องไห้ถ้าเศร้าโศกเสียใจแค่ไหนเขาบอกวันนี้ให้ลืมมันไปทิ้งมันไปเพราะว่าถ้าร้องไห้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นความโชคร้ายเข้ามาตลอดนะคะห้ามใช้ของมีคมนะคะเขาบอกว่าการใช้ของมีคมเนี่ยมันหมายถึงการตัดสิ่งของหรือว่าการตัดความโชคดีออกไปจากชีวิตห้ามให้ยืมเงินค่ะถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นปีแบบนี้นะการให้ยืมเงินตั้งแต่ต้นปีจะทำให้เงินทองเนี่ยดูขัดสนตลอดทั้งปีห้ามซื้อรองเท้าใหม่นะคะเขาบอกว่าการซื้อรองเท้าใหม่จริงๆแล้วคำว่ารองเท้าในภาษาจีนเนี่ยมันออกเสียงเป็นเหมือน
เสียงเหมือนถอนหายใจนะก็มันเป็นความกังวลนะความทุกข์ใจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะคะห้ามซักผ้าในวันตรุษจีนค่ะการซักผ้าในวันตรุษจีนเนี่ยก็เป็นเหมือนการลบหลู่เทพเจ้านะในวันเกิดแบบนี้นะคะสุดท้ายห้ามเข้าไปในห้องนอนคนอื่นเขาบอกว่าสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะออกมาข้างนอกแม้กระทั่งคนป่วยเองก็ตามก็จะออกมารวมญาติกันจะไม่ค่อยมีใครอยู่ในห้องนอนเท่าไหร่นะคะเหมือนได้ออกมาพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็ได้มาพบปะพูดคุยกันมีแต่การนำสิ่งดีๆโชคลาภมาให้กันและกันด้วยจ้ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากทางเว็บกระปุก .com ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะสำหรับวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนเองก็ตามนะคะฉะนั้นวันนี้ก็รับสิ่งดีๆค่ะเราจะเห็นประมาณตั้งแต่วันเสาร์อะทุกคนก็จะใส่เสื้อสีแดงเสื้อสีทองสีขาวก็มีนะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขแล้วเราจะเห็นเป็นธรรมเนียมจริงๆของทุกๆปีทั้งของคนไทยเองของต่างชาติเองเวลาเป็นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเป็นวันรวมญาติจริงๆนะทุกคนก็จะมีแต่ความสุขและมีแต่รอยยิ้มให้กันละกันฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นวันดีๆกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนอกจากเทศกาลตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่จีนแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันหลายคนคงสัมผัสได้ตั้งแต่ช่วงประมาณเมื่อวานนี้เกี่ยวกับในเรื่องของอากาศอุณหภูมิปรับลดลงแล้วนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้คือวันที่9กุมภาพันธ์นะยังไงก็ใครที่มีญาติพี่น้องเป็นเด็กเล็กหรือว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีๆครับแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะหรือว่าท่านไหนที่อยากทราบเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะระบุเวลาเกิดเข้ามาชัดเจนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะระบุเข้ามาที่422-1606ใครจะพูดคุยกันการลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันกติกาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494การลงทะเบียนขออนุญาตพูดคุยนะคะตอน1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์วันดีๆแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2559จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน3ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของการทำงานถ้าได้ทำกับคนที่สูงวัยคนที่อาวุโสกว่าเนี่ยคุณจะได้แง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านนะครับไม่ควรทำธุรกรรมเข้าหุ้นกับบุคคลอื่นเสียเปรียบมีความขัดแย้งความรักหัวใจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับถึงจะมีปัญหามานานก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เด่นในเรื่องของคนสนับสนุนมีคนอุปถัมภ์แม้จะมีปัญหามาสักระยะเขาบอกว่าเหมือนฟ้ามาโปรดนะวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสได้เจอกับสิ่งที่ฉลกแนวที่เราถนัดแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้คนรักก็ตามใจโสดพอจะมีลุ้นเล็กๆครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะคนอุปถัมภ์นะต้องรู้จักเข้าหานะครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนความรักหัวใจวันนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหากับคนรักแต่ผมฝากระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนคนโสดเองวันนี้สำคัญในเรื่องของศีลธรรมอันดีนะครับอย่าไปแย่งรักใครแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับวันนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรส่วนในเรื่องของงานวันนี้มีเกณฑ์จะได้เริ่มทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับและจะเป็นข่าวดีเกี่ยวข้องกับพวกลักษณะงานใหม่สีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นนะครับอย่าไปแย่งรักใครสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ
13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การเงินการลงทุนไม่ค่อยเด่นนะครับและมีโอกาสจะต้องยุติบทบาทในบางธุรกรรมแต่งานยังไม่ได้รับผลกระทบจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศความรักหัวใจวันนี้หลีกเลี่ยงการประทะดูเหมือนคนรักยอมหักไม่ยอมงอครับสุขโชคชะโลค่ะชาวราศีเมษค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้ทำในเงื่อนไขดังกล่าววันนี้งานเหนื่อยพอสมควรนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนทำในสิ่งที่รู้จริงแล้ววันนี้คุณจะได้ส่วนต่างจะได้รับเงื่อนไขทางการเงินการลงทุนที่น่าสนใจแต่หัวใจวันนี้อย่ารักเผื่อเลือกนะครับต้องกล้าตัดสินใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะอย่าเลี้ยงไข่นะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้งานกับเงินผมถือว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับขวนขวายหมั่นสังเกตวันนี้คุณจะได้งานเสริมโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางการเงินการลงทุนก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้ตัดสินใจแต่ความรักหัวใจวันนี้อะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญให้มองผ่านไปบ้างครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหมั่นสังเกตหน่อยนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องของงานอย่าละเลยนะครับประเด็นเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะความสำคัญกับลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าเราคือพูดง่ายๆอย่าเน้นผู้ใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าพลาดพลั้งให้ชะลอให้ลดสัดส่วนการลงทุนความรักความหัวใจวันนี้ส่งครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะลูกน้องบริวารสำคัญนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวบุคคลนะครับวันนี้เพื่อนร่วมงานจะถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้เขาบอกว่าฝากธุระกันได้เงินทองถ้าเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ว่าจะมีคู่อยู่แล้วหรือโสดก็ตามครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปครับระวังจะมีปัญหาเมื่อกี้สิงห์เตือนเรื่องบริวารแต่กันจะเตือนผู้บังคับบัญชาครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าจะมีใครหยิบยื่นให้หรือไม่ว่าจะมีใครล่วงรู้หรือไม่ก็ตามความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้น3สัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินทองนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17กันยายนถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของงานคำว่าความต่อเนื่องสำคัญที่สุดไม่จำเป็นต้องออกตัวแรงนะครับหรือทำอะไรที่หวือหวาพยายามทำอะไรให้มันสม่ำเสมอส่วนเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้ครับแต่วันนี้การได้มานั้นถูกต้องหรือไม่หัวใจคนโสดให้ประมาณตนนะครับเวลาชกเข้าหาใครดูให้ดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานไม่ได้ทำอะไรที่ล่อแหลมกับในเรื่องของกฎระเบียบแต่ลักษณะเหมือนกับว่าถ้าใช้คำว่าการแข่งขันกีฬาก็ต้องแฟร์เพลย์วันนี้การทำงานต้องมีจริยธรรมนะครับอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยิ่งให้ยิ่งได้
และถ้ามีโอกาสได้ให้ทานวันนี้จะช่วยเสริมสร้างบารมีหัวใจไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้ขอให้เป็นผู้นำสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอย่าทำในสิ่งที่ผิดนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เวลามีปัญหาให้อดทนอดกั้นเขาบอกตุดจีนวันนี้ให้พูดดีๆนะเก็บอาการโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนส่วนเงินทองก็อย่าโลภอย่าเห็นแก่ตัวอย่าแย่งชิงผลประโยชน์ของใครแต่ความรักหัวใจบรรยากาศความสัมพันธ์โดยรวมดีนะครับอบอุ่นอยู่กันพร้อมสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานมันเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ